สวัสดีครับผมเบียร์สุประโชคนะครับและนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีเย่ก็จะมาเล่าต่อนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วผมก็เล่าไปจนจบเชลซีเอเชียทัวร์2011แล้วนะครับก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งได้เจอจอห์นเทอร์รี่ได้ร่วมกิจกรรมมากมายในวันนั้นนะครับก็หลังจากที่จบทัวร์ในช่วงปี2011เราก็มีสิ่งที่เฝ้ารอจากเชลซี FC ที่จะส่งมาให้เรานั่นก็คือเสื้อพร้อมลายเซ็นนะครับที่จะได้คนที่ไปช่วยปักธงในสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก่อนเกมวันนั้นก็ทุกคนก็จะได้เสื้อพร้อมลายเซ็นคนละ1ตัวนะครับโดยสามารถเลือกนักเตะที่คุณชอบนักเตะในดวงใจก็ได้นะครับใครก็ได้ก็วันนั้นรู้สึกว่าจะมีเสื้อนะครับประมาณ30กว่าตัวถึง40ตัวประมาณ40ตัวแล้วกันนะครับโดยก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนนะครับที่เชลซีจะส่งมาให้เพราะว่าเชลซีเนี่ยก็ส่งไปให้ที่อยู่พี่แดนที่ประเทศอิตาลีก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่แดนก็มีภารกิจที่จะต้องนำเสื้อเชลซีนะครับ40ตัวนะครับมาให้พวกเราที่ประเทศไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลายปี2011หรือว่าต้นปี2012นะครับที่เราได้รับเสื้อและในงานในการที่เราจะได้รับเสื้อเนี่ยก็มีการจัดมีตติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้ไม่แน่ใจต้องขออภัยอ๋อแหมนึกไปนึกมาก็จำได้แล้วนะครับมีตติ้งอย่างเป็นทางการของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราครั้งแรกจัดขึ้นนะครับในปี2012เดือนมีนาคมน่าจะใกล้เคียงหรือประมาณวันที่10มีนาคมนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบก่อตั้งสโมสรฟุตบอลเชลซีด้วยนะครับเราก็จัดงานมีตติ้งกันที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งย่านตลิ่งชันนะครับก็มีเพื่อนๆมากมายหลายคนนะครับทุกคนที่ได้รับเสื้อก็จะมีพิธีมอบเสื้อแล้วก็มีผู้สนับสนุนการจัดงานนั่นก็คือเพื่อนเจนของผมนั่นเองนะครับโดยที่ทางสนามบอลเนี่ยก็ไม่ได้มีความพร้อมในการถ่ายทอดสดดูบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นเราจะจัดกิจกรรมก็คือเตะฟุตบอลแล้วก็จะมีพิธีมอบรางวัลแล้วก็ดูบอลผมจำไม่ได้ว่าคู่อะไรต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เราก็จะชมการถ่ายทอดสดด้วยกันหลังจากที่เราแข่งฟุตบอลเสร็จแล้วนั่นเองนะครับก็วันนั้นเป็นการจัดงานมีตติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็โอ้โหตะกุกตะกักอุปสรรคมากมายเลยตั้งแต่เตรียมนะครับเราทางสนามไม่มีจอโปรเจคเตอร์นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะผมจำได้แต่มันตอนนั้นมันดูผ่านเน็ตมันก็ลำบากนะครับก็เพื่อนเจนนะครับตอนนั้นทำ True Vision นะครับก็ต้องมีการเช่าอุปกรณ์นะครับยกทีวีไปมีการเช่ากล่อง True Vision แล้วก็ตอนนั้นต้องเป็นระบบจานดาวเทียมอยู่เลยนะครับโอ้โหเราต้องไปเซตจานการหมุนอะไรกันนัวเนียเลยนะครับก็สุดท้ายได้ชมการถ่ายทอดสดแต่ว่าโอ้ตะกุกตะกักมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับในวันนั้นมีไฟดับมีแบบโอ้โหแต่ก็สนุกสนานนะครับฟุตบอลเราก็เป็นการจัดฟุตบอลสี่เศร้าครั้งแรกด้วยก็เป็นทีมแฟนบอลเชลซีแล้วก็มอบรางวัลที่เป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นแล้วก็ยังมีเสื้อหนึ่งตัวนะครับที่มีลายเซ็นของนักเตะเชลซีทั้งทีมเลยนะครับในปีนั้นซึ่งเราก็ใช้วิธีการจับฉลากให้ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นและคนที่ได้รางวัลนั้นไปนะครับเป็นรางวัลเสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะเชลซีทั้งทีมรางวัลแรกของเรานะครับชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยจับฉลากขึ้นมาคนนั้นผู้โชคดีก็คือน้องนุชสิงห์บลูนั่นเองนะครับดีใจด้วยนะครับวันนั้นโอ้โหได้รางวัลสุดยอดไปนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ได้รางวัลได้เสื้อพร้อมลายเซ็นของนักเตะที่ชื่นชอบเป็นการตอบแทนอยู่แล้วและหลายๆคนที่ไม่ได้รับรางวัลหลักๆนะครับยังมีรางวัลที่สนับสนุนโดยเพื่อนเจนของผมอีกมากมายเลยผมจำได้ผมหิ้วตุ๊กตาไป2ถุงใหญ่ๆนะครับก็ไปมอบรางวัลให้กับคนที่มาร่วมงานแทบจะทุกคนนะที่ได้รางวัลนะครับมีเหตุการณ์ไฟดับในสนามคือสนามไม่มีความพร้อมเลยแล้วก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกในการที่จัดกิจกรรมมีตติ้งเท่าไหร่นะครับเขาแค่มีสนามไว้เตะบอลแค่นั้นเองนะก็สร้างความลำบากให้พวกเราทีมงานที่จัดงานแล้วก็ในครั้งต่อๆไปเราก็เลยไม่ค่อยจะได้จัดที่สนามฟุตบอลนะครับถ้าจะต้องชมการแข่งขันถ่ายทอดสดนะครับหลังๆเราก็ไปจัดที่
บาร์ที่ย่านสุขุมวิทซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าการหาบาร์การเชียร์กันดูแต่ละที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็หลังจากวันนั้นที่เรามีการจัดมีตติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็ทำให้ผมนะครับได้รู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกมากมายหลายคนนอกเหนือจากที่เรารู้จักกันก่อนจากเชลซี96แล้วก็รู้จักกับแฟนเชลซีกลุ่มอื่นๆนะครับCFT นะครับกลุ่มหลายๆกลุ่มเลยเชลซี96กลุ่มอะไรที่มาร่วมกันมากมายเพราะว่าเป็นการจัดรวมพลแฟนบอลเชลซีครั้งแรกจริงๆนะครับก็หลายๆคนนะครับก็ได้รู้จักมาถึงปัจจุบันนี้ได้มาช่วยงานในชมรมก็ระยะเวลาหลายปีแล้วประทับใจนะครับมากกว่าความผิดพลาดในวันนั้นมีไฟดับมีผมทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ช่วยกันพาให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปโดยการทำอะไรไม่ถูกผมก็ไปติดต่อเจ้าของสนามไอ้ไฟปลั๊กฟิวอะไรอยู่ไหนนะครับน้องๆเพื่อนๆก็มีการเล่นเกมชิงรางวัลตอบคำถามอะไรในช่วงที่ไฟดับอยู่พักใหญ่นะประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับแต่สุดท้ายงานนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทำให้เรามีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะมาเล่าให้ฟังถึงปี2012นะหลังจากที่จัดงานมีตติ้งครั้งนั้นก่อนที่จะเป็นซัมเมอร์ปีนั้นนะครับหลังจากที่ผมได้พูดกับจอห์นเทอร์รี่ในปี2011ไปแล้วฤดูกาลนั้นฤดูกาลคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรฟุตบอลเชลซีและเป็นความประทับใจที่มิรู้ลืมของแฟนบอลเชลซีทั่วโลกไม่ว่าจะในประเทศไทยในอังกฤษหรือที่ใดต่างๆก็ตามนะครับผมจะพูดถึงการจบฤดูกาลอย่างสวยงามของเชลซีในปี2012ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ